จากความรักแบบเจ็บหนักๆหนักที่สุดของน้องเจี๊ยบลาลานาเป็นยังไงคะรอบเด็กอะไม่นับไอ้รอบที่แบบงงรักไม่รักอะไรนั้นกับอันที่เราไปแอบชอบเขาอันนี้เป็นความสัมพันธ์จริงจังในหลายๆด้านเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนดีแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องความรักอะเรารู้สึกว่าเราไม่ดีเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบในเรื่องความดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันรู้สึกเป็นปมในใจเราลึกๆตลอดว่าแบบเฮ้ยเราชอบช่วยเหลือคนนู้นคนนี้แต่ทำไมกับเรื่องคนรักคนที่เรารักทำไมเราเป็นคนไม่ดีค่ะอันนั้นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจเราสมัยก่อนตอนนั้นที่ว่าเราเหมือนเป็นคนไม่ครบด้านอะเหมือนดีอยู่ด้านนี้แต่ด้านเรื่องความรักมันไม่ดีเลยมันเป็นเรื่องของคนรักที่เราเจอหลังจากการเป็นนางสาวไทยแล้วถูกไหมมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นใช่เป็นความสัมพันธ์จริงจังก็เป็นแฟนแต่เราไม่ได้คิดจริงจังกับเขาอืมเหรอเป็นแฟนแต่ไม่จริงจังใช่ก็คือที่ผ่านมาเอาจริงอันนี้พูดตามตรงเลยว่าถ้าไม่ใช่น้องเดียเรายังไม่เคยคิดจริงจังกับใครเลยอ๋อเหรอใช่แล้วการเป็นแฟนกับใครสักคนโดยไม่จริงจังมันเป็นยังไงอ่ะเจ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่พอมาพูดตรงนี้มันเข้าใจว่าเราเปรียบเทียบได้เลยว่าเราไม่จริงจังพอเราไม่จริงจังหรือเราไม่ตั้งใจคือจะว่าเราไม่เห็นอนาคตร่วมกันมากกว่าเราไม่เห็นภาพว่าเราจะอยู่กับคนนี้มันเหมือนในใจลึกๆเราหวังว่าเราจะเจอใครที่ใช่สำหรับเราค่ะแต่ตอนที่คบนั้นรักไหมตอนเนี้ยพอกลับมารู้ว่าไม่ได้รักเขาแบบนั้นรักตัวเองมากกว่าแต่ถ้าตอนนั้นก็คิดว่ารักแต่มันไม่ใช่รักที่แท้จริงเราเป็นคนเห็นแก่ตัวคือสมัยก่อนเราจะชอบคิดว่าอันนี้มันคือรักแต่จริงมันคือรักตัวเองรักที่เราอยากให้เขาอยู่กับเราหรือแบบงองแงว่าทำไมไม่มีเวลานู่นนี่นั่นที่จริงคือเรารักตัวเองพอวันนี้เราเจอรักจริงๆเราเข้าใจว่าเฮ้ยคำว่ารักจริงคนละเรื่องเลยหน้ามือกับหลังมือรักจริงคือการให้เกียรติกันเจ้าถึงกล้าบอกว่าน้องเดียคือแฟนเจี๊ยบเพราะว่าเราดูแล้วว่าเขาคือรักจริงของเราแสดงว่าก่อนนั้นไม่เป็นความรักแบบที่เราอยากได้ไปหมดอ๋อใช่ใช่แต่ว่าเรื่องนี้ต้องถามคุณหมอค่ะอะไรคะหมออ้อยคุณหมออ้อยจริงหมออ้อยไม่ใช่หมออ้อยทีนี้ต้องหลายหมอพี่อ้อยแล้วกันนะคะคุณหมออ้อยเถอะนะคุณหมอพี่อ้อยคุณหมอพี่อ้อยเนาะอย่าหมออ้อยเลยคุณหมอพี่อ้อยแต่หมอเหมือนคุณหมอจริงนะแบบไขปมจะได้เอาจริงคือที่ผ่านมาคือเรามีแฟนแต่ว่ามันก็เหมือนยังไม่โตพอแล้วก็ไม่เข้าใจความรักหรอกแล้วก็รักตัวเองมากกว่าอันนี้คือคนที่บอกว่าเป็นนักเขียนนวนิยายอันนั้นคนแรกเลยอันนั้นงงจัดเลยตอนเด็กอ่ะอ๋ออันนั้นนักเขียนนักเขียนนี่คือคนงงจัดเลยตอนเด็กนี่ทำโทรศัพท์พังแล้วแบบยังไงคือเราไปงานหนังสือแล้วแบบชอบตอนนั้นโสดไม่เคยมีแฟนเลยตอนนั้นอ่ะอ๋อเหรอไม่เคยเลยไม่เคยมีแฟนสักคนเลยเดี๋ยวบอกที่บอกว่าเด็กนี่เป็นหมอยังไปแล้วเป็นแล้วเป็นนางสาวไทยยังเป็นแล้วโตแล้วคือจะไม่มีแฟนช้ามาก20กว่าเลยกว่าจะมีแฟนตอนนี้ผมยาวอยู่ป่ะผมยาวแล้วกับคุณนักเขียนนี่ก็คือไม่ได้เป็นแฟนนะแต่เราแค่ไปชอบเขาปลื้มผลงานแล้วก็ขอลายเซ็นแล้วบังเอิญแบบไปทำอีท่าไหนโทรศัพท์เขาล่วงลงพื้นแล้วเอาไตหาทำของพังไปขอลายเซ็นเขาแต่ไปทำโทรศัพท์เขาพังใช่ใช่รู้สึกผิดก็เลยไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มาชดใช้ให้เขาแล้วก็แบบส่งเมสเซจคุยกันอะไรเงี้ยก็แบบปิ๊งปังกันขึ้นมาโดยที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะชอบนั่นก็เป็นแฟนแต่ว่ามันเหมือนแบบเป็นเหมือนเอาง่ายๆว่าแฟนคนแรกโดยที่เรายังไม่รู้เลยว่ามันอะไรคืออะไรอะไรแต่ก็คือคุยได้ก็คุยได้ก็งงๆอ่ะงงเหมือนมันไหลไปเออมันไหลไปเลยเหมือนเด็กไม่เคยเจอความรู้สึกแบบการเป็นแฟนอย่างนี้มั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คุยแล้วก็งงๆไปแล้วก็พอเราเจอคนอื่นที่โดนใจกว่าโดนใจกว่าเราก็ไปจากเขาแล้วมันห่างกันด้วยแหละเอาจริงๆคือมันห่างกันเขาอยู่อีกจังหวัดนึงอะไรเงี้ยเราก็เรียนด้วยอะไรด้วยแล้วก็พอเขาห่างไปเราเจอคนอื่นที่แบบใช่กว่าอะไรเงี้ยเราก็ไปจากเขาเขาเสียใจไหมเขาเสียใจมากเราก็เสียใจนะแต่ว่าคือเราคงเสียใจไม่เท่าเขาเพราะว่าเรามีอีกคนนึงไงเราก็จบกับเขาไปแล้วคนที่เข้ามาในจังหวะนั้นอันเนี้ยหายงงหรือยังกับความสัมพันธ์ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ตื่นเต้นเพราะคนนี้ก็จะแบบอู้เออแบบเป็นคนที่เราเคยชอบสมัยก่อนเนี่ยค่ะเคยแบบมองๆว่าชอบแต่ก็ไม่ได้คิดจะมาอะไรกันแล้วพอดีมันเป็นโอกาสแบบงงๆอ่ะเหมือนกันอ่ะถามว่าเออเป็นแฟนป่ะเป็นเลยเอาเป็นจริงเอาเป็นเลยอะไรเงี้ยไหลแล้วไหลอีกแล้วอ่ะคือมันเหมือนคล้ายๆกับว่าทุกครั้งที่เราแบบเหมือนจะแบบอยู่กับใครปุ๊บเนี่ยเราก็จะพยายามแบบมองหาข้อเสียของเขาเพื่อจะไปมีคนใหม่อยู่ตลอดเวลาสมมติเราคบคนนี้มาสักพักนึงแล้วพอเราเริ่มเจอข้อเสียต่างๆเราก็จะแบบเอ๊ะทำไมเขาตอนนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเจออีกคนนึงโดยที่เราไม่ได้เห็นเขารอบด้านช่วงแรกเราก็จะคิดว่าคนนี้ดีแต่พออยู่ไปสักพักนึงก็จะเห็นอันนี้อันนี้ม
พอเจออีกคนนึงที่เธอซึ่งเป็นคนน่ากลัวใช่ก็บอกเราตอนเด็กคือบอกว่าบอกเลยว่าตัวเองอ่ะคือรู้สึกว่าตัวเองเป็นคือไม่คิดจะยอมรับในความบกพร่องของคนอื่นเลยตอนเด็กไงคิดว่ามันจะต้องมีคนที่ใช่สักคนอะไรเงี้ยก็ทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนคนสุดท้ายที่เราทำแล้วแล้วเราก็เหมือนกำลังจะไปกับอีกคนนึงแต่สุดท้ายเราไม่ไปกับอีกคนนึงแล้วเรากลับมางอเขากลัวจะว่ามันเป็นความยึดติดที่เราทั้งที่เราไม่ได้รู้สึกคอมพลีทกับเขาอะแต่เราเป็นความกลัวของตัวเองมากกว่าว่ากลัวไม่มีใครกลัวไม่มีใครจะมีใครที่ยอมเราแบบนี้ไหมจะต้องไปเรื่องกับใครใหม่นู่นนี่นั่นแบบมากมายไก่กองกลายเป็นเหมือนเด็กที่ไม่เคยแบบโดนปฏิเสธอย่างนี้แบบมันไม่ใช่ปฏิเสธที่เขาไม่ชอบเรากลับแบบพูดไม่ถูกเหมือนเป็นการแบบโดนทิ้งจริงๆครั้งแรกในชีวิตที่แบบแล้วมันเหมือนเป็นเด็กที่ไม่เคยได้แบบได้ของเล่นตลอดแล้วพอไม่ได้แล้วมันจะเป็นจะตายอ่ะคือทุกทีมันเหมือนมีที่ไปใช่แล้วนี่แต่อันนี้คือไม่มีที่ไปเออแล้วมันก็กลายเป็นความกลัวต่างๆนานาแล้วก็มโนทุกอย่างแล้วก็กลายเป็นความยึดติดว่าฉันจะต้องให้เขากลับคืนมาให้ได้ก็เลยที่ตอนแรกเราเป็นคนเลือกที่จะทิ้งเขาเองใช่คือก่อนหน้านั้นแบบขี้งอนมากตอนคบกับเขาใช่ใช่ก็งอนเป็นคนขี้งอนทำกับข้าวเขาไม่กินก็โกรธเททิ้งเลยทำให้ไม่กินเททิ้งแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเห็นเราเป็นเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ารักแต่ว่าไม่ได้รักแต่พอเขาจะไปจริงๆก็คืองอหนักมากงอหนักมากคุณทำทุกวิธีทางที่จะงอลองพี่อ่านลองพูดมาว่าพี่อ่านคิดว่าจะงอใครด้วยวิธีไหนจะบอกจะทำยังเบสิกสุดก็ดอกไม้สองดอกไม้นี่ธรรมดาโรยมาทั้งสวนโรยตั้งแต่ทางยันหน้าลิฟต์ยันรอบสระว่ายน้ำโรยจริงเหรอทำขนาดนั้นจริงจริงเหรอแพทูบเทียนขอขมายังเอามาวางโอ้โหแล้วพี่ชอดคิดวิธีขอโทษใครได้อีกแพทูบเทียนเนี่ยนะใช่ไอชาไอชาจานขอขมาแล้วแบบคุกเข่าขอขมาอย่างเงี้ยไม่ได้พี่ชอดลองบอกมาว่าพี่ชอดมีวิธีไหนอะไรอ่ะเคยเห็นผู้ชายเขาชอบแบบว่าก้มลงไปกราบผู้หญิงเฮ้ยนั่นทำอยู่แล้วนั่นเบสิกเฮ้ยนั่นเบสิกเหรอนั่นเบสิกอันนั้นเบสิกเบสิกนะก้มกราบนี่เบสิกอ่ะแต่งเพลงร้องเพลงง้อมีไหมอันนั้นถึงขั้นเชิญนักร้องชื่อดังคนหนึ่งมาแต่งเพลงมาร้องให้โอ้โหคิดใหม่คิดใหม่คิดใหม่เพื่อเคยเห็นคนที่เอามาสคอตแต่งตัวเป็นหมีจะเป็นอะไรเงี้ยอันนั้นทำมาแล้วทำมาโดยการจ้างพี่วินมอไซค์ข้างหน้าตรงศูนย์การค้าแห่งหนึ่งเพื่อที่ว่าเราเตรียมสตอรี่กันว่าเดี๋ยวจะสวมตัวเป็นอีสติสตัวนี้นะแล้วก็เหมือนสติสทำตัวผิดให้พี่วินมอไซค์ลุมกระทืบแบบเฮ้ยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นโดยที่เขาไม่รู้ว่าเราอยู่ในนั้นเออไม่รู้นั่นแหละทำโดนด่าอีกก็ทำไมอายเขานี่คือทุกวิธีทางที่ทำแล้วเขาก็ไม่โอเคเลยนี่ขนาดจ้างพี่วินกระทืบนี่พี่ว่าก็ไปล้ำมากแล้วอะไม่มีไม่คืนมาแล้วคือเราก็ตอนนั้นคือโอ้กินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำหนักลดหวบแบบเป็นเหมือนครั้งแรกที่ทุกข์ใจมากในชีวิตจนมันทำให้เราคิดได้และจะขอบคุณมากที่เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นกับเจี๊ยบเพราะว่าถ้าเราไม่มีบทเรียนครั้งนั้นเราก็จะไม่เป็นคนที่ดีขึ้นหรือเราก็จะไม่รู้จักความรักที่แท้จริงเราก็ยังคิดเสมอว่านั่นคือเรารักคนอื่นแต่จริงๆเรารักตัวเองเห็นแก่ตัวแล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เจี๊ยบรู้สึกว่าเจี๊ยบจะไม่ทำให้คนอื่นต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เจ็บปวดอย่างนั้นหรือตัวเองต้องมาอยู่ในสถานการณ์ที่เจ็บปวดอย่างนั้นพอเจี๊ยบคิดถึงว่าวิขนาดเรากะจะไปมีคนอื่นแล้วเราโดนเขาทิ้งแล้วยังเจ็บปวดขนาดนี้แล้วคนที่ผ่านๆมาที่เราเคยทิ้งเขาทั้งที่เขายังรักเราอยู่โดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเขาจะเจ็บปวดขนาดไหนนั่นถึงขั้นค้นหาเบอร์ทุกคนที่เคยคุยที่เคยกิ๊กโทรไปแล้วขออโหสิกรรมกับทุกคนหมดเลยโทรกลับไปขอโทษทุกคนงงแบบโทรมาทำไมคิดว่ามันเป็นเวรกรรมอะไรอย่างเงี้ยใช่จะรู้สึกเลยว่าคือกรรมทุกอย่างที่เราทำมันคงสนองจริงคือจะเชื่อว่าเรื่องพวกนี้มันกรรมตามทันมันเป็นบทเรียนจะขอบคุณบทเรียนครั้งนี้มากเพราะว่าจะรู้สึกว่าครั้งนี้เขาทำให้จะเป็นคนดีได้ครบด้านแล้วจริงเราไม่รู้สึกติดค้างใดๆเวลาคนมาบอกว่าทำไมเป็นคนดีช่วยเหลือคนอื่นแต่จริงลึกๆเรารู้สึกว่าเราเป็นคนรักที่เลวแต่ตอนนี้คือพอเราได้บทเรียนครั้งนี้เรารู้เลยว่าเราจะไม่ทำให้ใครต้องมาเจ็บปวดเพราะเราอีกหรือเราก็จะไม่ทำตัวเองให้ต้องไปเจ็บปวดในแบบนั้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นความรักครั้งต่อไปเราต้องมั่นใจมากๆว่าเราจะไม่ใช่มาแล้วฉาบฉวยเหมือนเดิมอีกว่าเจอข้อเสียเขารับไม่ได้แล้วก็ทิ้งเขาเพื่อเจอคนใหม่ไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็เรียนรู้แล้วว่าต่อให้เราหาอีกหมื่นคนพันคนน่ะมันไม่มีใครในโลกนี้ที่เพอร์เฟคขนาดเรายังมีข้อเสียเยอะแยะมากมายหลายล้านข้อแล้วมันจะมีมนุษย์คนไหนที่มันไม่มีข้อเสียเพราะฉะนั้นเราต้องรักเขาให้ได้มากพอที่เราจะรับข้อเสียนั้นเพราะฉะนั้นคนถัดมาเราต้องเลือกให้ดีที่สุดว่าเขาเข้ากับเราได้หรือเปล่าเราก็ต้องเป็นคนที่ตรงพอถ้าไม่ใช่ก็คือจบกันอย่ากลัว
คือจริงๆเราไม่ได้อยากจะคบใครซ้อนแต่มันเป็นแค่ความกลัวเองแหละพอเราเจอคนใหม่เราแบบไม่กล้าแต่สุดท้ายแต่ไม่ได้ทำนานนะแบบอาทิตย์สองอาทิตย์ก็บอกเขาว่าแบบฉันมีคนใหม่ตอนที่ง้อสารพัดวิธีแล้วอะค่ะมันมาถึงวิธีไหนแล้วคะที่เรารู้สึกว่าเราถอดใจแล้วในที่สุดแล้วแปลว่าเดินหน้าต่อไม่ได้ไม่สำเร็จโอ้สำเร็จทำขนาดนั้นไม่สำเร็จหรอโอ้มากกว่านี้อีกยังไม่สำเร็จเลยมากกว่านี้ถึงขั้นสุดไหนอะเผื่อว่าใครจะแบบว่าที่แบบพีคสุดที่แบบโอ้โหฉันทำไปได้อย่างไรขั้นสุดท้ายนี่คือคิดถึงขั้นแบบไปขอให้นักร้องชื่อดังแต่งเพลงให้แล้วก็จะขอให้ผู้กำกับชื่อดังทำเอ็มวีเพื่อขอโทษเลยนั่นแหละคือขั้นสุดแล้วอะไรคือกำลังดำเนินการอยู่แล้วคือก็มีน้องเดียส่งมาบอกพอดีว่าแบบเอ้ยเอาความทุ่มเทนี้ไปให้คนที่เห็นค่าดีกว่าเพราะบางทีของที่มันแตกหักไปแล้วบางทีมันกลับมาไม่ได้หรอกเดียวนะแล้วน้องเดียโผล่มาจากตรงไหนตะหางไหนระหว่างระหว่างการง้อระหว่างทางการง้ออ้าวเห็นไหมนี่ยังคิดไม่พอระหว่างการง้อค่ะแล้วนี่มีแค่ดอกไม้นี่กราบใช่ไหมซื้อลูกโป่งง้อไงเราต้องมีซื้อน้องเดียขายลูกโป่งเดือขายลูกเป็นจัดงานปาร์ตี้ไงไอปาร์ตี้ที่เราเคยทำสมัยก่อนอุ้ยนี่ถ้าเกิดว่างอขนาดนี้ไม่ได้ต้องซื้อบอลลูนแล้วล่ะพี่ว่านะกูจะว่าซื้อจรวดเลยดีกว่ายังไม่ได้ขนาดนั้นไม่แต่ว่าจริงๆนะเดาคันพี่ว่าจริงๆในที่สุดแล้วค่ะคนเราก็แค่เป็นคนธรรมดาเขาแค่อยากได้คนดูแลเขาอะแต่ตอนน้องเจี๊ยบอยู่อะน้องไม่ดูแลไงเพราะนั้นตอนที่เขารู้สึกว่าไม่แล้วอะต่อให้น้องทำอีกล้านกว่าวิธีมันไม่ได้เกี่ยวกับวิธีการงอนะแต่มันอยู่ที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะมีความสุขในการเดินหน้าต่อไปได้แล้วอะเนาะใช่ก็คือจะรู้เลยว่าเราตายตรงหน้าเขาก็ไม่มาคือคนที่มันหมดรักไปแล้วจริงๆคนที่เขาไม่เลือกเราเพราะฉะนั้นบอกเลยใครที่พยายามจะหาสรรหาวิธีใดๆก็ตามถ้าเรารู้แล้วว่าเขาหมดรักเรานะถ้าหมดรักแล้วจริงๆแล้วเราก็อย่าไปเสียเวลาด้วยการที่เรายึดติดอะบางทีอาจจะมีอย่างอื่นรอเราอยู่ก็ได้อะไรเงี้ยตอนนั้นหัวจะรู้สึกมันชีวิตเหมือนสังกตายเลยนะแบบว่าวันๆนึงแบบไม่มีความรู้สึกก็จะรู้สึกแย่มากที่ว่าพี่ทำไมเราเป็นหมอเวลาไม่สบายเรารักษาร่างกายได้เรารู้ว่ากินยาอะไรแล้วหายแต่ความทุกข์นั้นที่จะเจอจะรู้สึกแบบว่าโหยทำอะไรมันก็ไม่หายอะพี่แล้วแบบจะกินจะนอนจะแบบอะไรมันทุกข์ทรมานไปหมดเลยเรารู้สึกว่าแบบมันไม่มีอะไรรักษาใจเราได้เลยอะแบบมันต้องใช้เวลาหรืออะไรของมันรักษามันเองจุดเปลี่ยนที่จากทรมานขั้นสุดคิดไม่ได้เลยฉันจะง้ออย่างบ้าคลั่งถล่มทลายจนจุดที่เรารู้สึกว่าพอละคิดได้ละสว่างละลุกขึ้นมาเป็นคนใหม่ละอะไรเป็นจุดเปลี่ยนอีกละเจอเดียครั้งแรกแล้วรู้สึกยังไงมันเป็นเหมือนพรหมลิขิตเลยมันถูกใจเรามากอะโดยที่มันอัตโนมัติในการคิดของเราเองว่าอยากได้คนนี้เป็นแฟนจังมีช่วงนึงตัดสินใจด้วยว่าจะไม่คบกับเขาเพราะว่า